ในพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นนักบวชหรือพระภิกษุก็คือผู้ที่เห็นภัยในวัฏสงสารปรารถนาที่จะแสวงหาความพ้นทุกข์จึงสละชีวิตทางโลกสละชีวิตทางคารวาสสละการแสวงหาทรัพย์ภายนอกสละการใช้ชีวิตครอบครัวเข้ามาบัญชาสมบทก็เพื่อมุ่งหวังที่จะประพฤติปฏิบัติพัฒนาจิตใจเหล่านี้ให้มีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นเลยเรียกว่าทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเราต้องมีจุดมุ่งหมายในการปฏิบัติเราจะปฏิบัติเพื่อที่จะละความโลภละความโกรธละความยินดีในกามทั้งหลายละความหลงให้สิ้นจากจิตใจของเราเราก็ต้องดูว่าภายในจิตใจของเรานั้นเราต้องการอะไรเมื่อเราสละการแสวงหาทรัพย์ภายนอกออกไปตามสมมติแต่จิตใจเรานั้นยังมีกิเลสตัณหาอยู่เราก็ต้องระมัดระวังไม่ให้จิตใจเรานั้นเกิดกิเลสตัณหาทางด้านวัตถุในหมู่ของพระภิกษุเครื่องดำเนินชีวิตก็คือบริขาร8คือสิ่งที่อาศัยเพื่อความเป็นอยู่ในแต่ละวันก็เรียกว่าปัจจัย4จีวรเครื่องนุ่งห่มอาศัยบิณฑบาตอาหารการขบฉันเสนาสนะที่พักอาศัยในการบำเพ็ญภาวนาเภสัชยารักษาโรคเพียงเพื่อบรรเทาความทุกข์ทางร่างกายสิ่งที่ร่างกายและจิตใจเราเกี่ยวข้องก็มีเพียงเท่านี้บริขาร8กับปัจจัยทั้ง4เพื่อการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่เป็นสุขเพื่อการปฏิบัติการควบคุมกิเลสตัณหาเพื่อไม่ให้เกิดความโลภมันก็ง่ายลงเพราะไม่มีอะไรนอกไปจากนี้นี่จิตใจของคนเราถ้าไม่ระมัดระวังมันก็จะจอกไปในทางปัจจัย4นี่แหละจีวรเครื่องนุ่งห่มอาศัยต่างๆก็อยากจะได้สิ่งที่ดีมันก็เป็นกิเลสตัณหาอาหารการกบฉันไปติดรสเกลียดชาติก็เป็นกิเลสตัณหาเสนาสนะที่อาศัยทำไมมักน้อยสันโดษอยากจะอยู่เสนาสนะกุฏิที่ดีๆก็เป็นกิเลสตัณหาห่วงร่างกายมากนักก็เป็นกิเลสตัณหาก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาเพื่อไม่ให้จิตเกิดความยินดีในปัจจัยทั้งสี่ถ้าเราใช้สติปัญญาพิจารณาดูก็จะเห็นว่าปัจจัยทั้ง4ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟและคนผู้อาศัยก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟถ้าเราใช้สติปัญญาพิจารณาโดยแยบคายอารมณ์ความโลภนั้นจะระงับดับลงไปจิตเราก็จะมีความมักน้อยสันโดษ
พอใจในสิ่งที่มีอยู่กิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในจิตใจของเรานั้น ก็เปลี่ยนให้เป็นความโลภที่จะพัฒนาที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานพัฒนาที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมพัฒนาที่จะให้จิตใจเป็นธรรมนั่นแหละคือจุดมุ่งหมายแห่งการปฏิบัติถ้าเรามีเป้าหมายว่าเราจะละความโลภให้น้อยลงไปเรื่อยๆจนหมดไปจากจิตใจของเราเราจะละความโกรธความอาฆาตวิบาทให้น้อยลงไปเรื่อยๆจนหมดไปจากจิตใจของเราเราจะละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนให้น้อยลงไปเรื่อยๆจนหมดไปจากจิตใจของเราเราจะหาทางที่จะละความหลงที่จิตเหล่านี้หลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนเราหลงยึดมั่นถือมั่นในลมความโลภในลมความโกรธในลมความพอใจความไม่พอใจว่าเป็นจิตใจของเราเราจะละให้มันน้อยลงไป จนดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นจากใจเรา นี่จุดมุ่งหมายของการบรรพชาสมบทก็เพื่อทำให้แจ้งซึ่งมรรคผลแต่หนทางที่จะดำเนินไปเพื่อความดับความทุกข์หรือเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานนั้นความจริงพระพุทธองค์ท่านได้วางหลักธรรมคำสอนไว้มา 2,600 กว่าปีแล้วท่านชี้ทางบอกทางแก่พุทธบริษัททั้งหลายผู้ที่จะพัฒนาความพ้นทุกข์ให้พากันบำเพ็ญศีลบารมีพระเราก็ศีล227ฆราวาสก็ศีล8ศีล10ตามกำลังใจแต่ละบุคคลโดยเฉพาะพระเราศีล227เป็นพื้นฐานของจิตสำรวมในให้จิตเราอยู่ในขอบเขตของธรรมวินัยมีสติวินัยก็จะทำให้มีสติอยู่เสมอไม่กระทำผิดทางกายทางวาจาสำรวมจิตแจงเรานั้นให้สงบ การจะสำรวมร่างกายวาจาเราให้อยู่ในขอบเขตของธรรมวินัยนั้นก็พอควบคุมได้ก็พอควบคุมได้ง่ายแต่กิเลสที่อยู่ในจิตแจงเรานั้นก็ไม่ใช่ว่าจะหมดเพราะเราควบคุมไว้เฉยระมัดระวังไม่กิเลสเกิดขึ้นแต่กิเลสที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจความยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นถ้าจิตของเราไม่มีกำลังของสมาธิแล้วการที่จะต่อสู้กับต่อกรกับกิเลสก็ไม่มีทางถ้าจิตใจเรายังมีความคิดฟุ้งซ่านจิตใจเรายังคิดปรุงแต่งเรื่องต่างๆตามกิเลสตัณหาก่อให้เกิดความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายไม่มีที่สุดก็อย่าหวังที่จะต่อสู้หรือทำลายกิเลสให้สิ้นไปจากจิตใจเราเลยเพราะนั้นหลักสำคัญของพระเนรเราก็คือการนั่งสมาธิเดินจงกรมเนี่ยเวลาทั้งหมดนอกจากจิตส่วนรวมเป็นเวลาที่ทุกคนต้องปรารภความเพียรแล้วแต่อุบายปัญญาของแต่ละบุคคลว่าจะมีอุบายปัญญากันขนาดไหน ที่จะทำให้จิตใจเราเกิดศรัทธาในการนั่งสมาธิในการเดินจงกรมภาษาทางธรรมท่านเรียกว่าทำให้มากเจริญให้มากถ้านั่งสมาธิบ่อยๆเดินจงกรมบ่อยๆอันนี้คือการฝึกหัดฝึกหัดเพื่ออะไรเพื่อให้จิตสงบนั่นแหละถ้า
ถ้าฝึกน้อยนั่งสมาธิในน้อยไม่บ่อยความสงบก็ไม่เกิดขึ้นถ้าเดินคมในน้อยนานๆทีเดินทีหรือไม่เดินความสงบก็ไม่เกิดขึ้นแต่อยากจะต่อสู้กับกิเลสอยากจะเอาชนะกิเลสแต่ไม่เสริมสร้างกำลังจิตให้เข้มแข็งด้วยการทำสมาธิจิตก็หลงไปกับอารมณ์ก่อให้เกิดความฟุ้งซ่านภายในจิตก่อให้เกิดความคิดปรุงแต่งในเรื่องต่างๆที่ทำให้จิตไม่สงบถ้าบุคคลใดมีความอดทนมีความเพียรปรารภความเพียรอยู่ในทุกๆวันทำให้ต่อเนื่องปฏิปทาที่สม่ำเสมอเป็นสิ่งที่สำคัญจำวัดขนาดไหนยิ่งจะพอดีโดยปกติหลวงพ่อชาท่านก็กล่าวว่าประมาณ4ชั่วโมงพอดีฉันพัฒนาขนาดไหนยิ่งจะพอดีแล้วฉันพัฒนานะจะทำไงไม่ให้เกิดกิเลสตัณหาในการติดรสชาติติดรสอาหารก็พิจารณาอาหารในไปคูณสัญญาพิจารณาให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟคนผู้ฉันก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟมันก็จะควบคุมจิตให้เป็นเบขาได้การทำความเพียรปรารภความเพียรทุกๆวันให้เป็นปฏิปทาที่สม่ำเสมอว่างก็เดินคมว่างก็นั่งสมาธิว่างก็เดินคมว่างก็นั่งสมาธิทำนี้ไปทุกๆวันจึงจะต่อสู้กับอารมณ์ต่อสู้กับกิเลสได้ถ้าเราทำทุกวัน จิตซึ่งไม่เคยสงบ ก็จะได้สัมผัสกับความสงบกองสมาธิอันมีอาการปิติหรือความสุขของสมาธิหรือเบคาของสมาธิ สัมผัสไปเป็นลำดับลำดับการฝึกหัดเช่นวันพระให้นอนหลังเที่ยงคืนหรือว่าจะเนสชิกอันนั้นก็เป็นบางการบางเวลาที่จะเร่งความเพียรในบางช่วงหรือฝึกหัดสำหรับพระใหม่พระเก่าฝึกหัดที่ต่อสู้นิวรณ์ความง่วงเป็นบางครั้งถ้าหาปฏิปทาที่เหมาะสมได้ทำความเพียรให้เป็นปฏิปทาที่สม่ำเสมอสำคัญที่สุดทำให้มันต่อเนื่องทำทุกๆวันทำเหมือนทำวันเดียวแต่ทำทุกวันทำทุกวันไปเรื่อยๆละอดีตไม่ติดอดีตเพราะอดีตนั้นผ่านไปแล้วละอนาคตไม่ติดอนาคตเพราะอนาคตยังมาไม่ถึงให้มีสติอยู่ปัจจุบันจะยืนเดินนั่งทำอะไรก็มีสติและการที่จะเสริมสร้างพลังของสติก็ต้องกำหนดสติอยู่กับกรรมฐานที่ถูกกับจริตของเราอยู่เสมอแม้แต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านผ่านพ้นกิเลสตัณหาไปแล้วตามประวัติขององค์ท่านแต่ละท่านท่านก็บอกว่าท่านไม่ทิ้งกรรมฐานที่ท่านไปกำหนดอย่างเช่นหลวงตามหาบัวท่านกำหนดพุทธานุสติกรรมฐานคือกำหนดพุทโธเมื่อจิตท่านเสื่อมจากสมาธิจิตท่านฟุ้งซ่านจิตท่านไม่สงบท่านก็ตั้งสัจจะลงไว้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปจะไม่ทิ้งคำบริกรรมภาวนาว่าพุทโธเนี่ยความฉลาดของนักปราชญ์บัณฑิตรู้จักว่าจะแก้กิเลสยังไงจะแก้อารมณ์ความฟุ้งซ่านยังไงจะทำให้จิตใจสงบได้ยังไงเมื่อมีสัจจะลงไปแล้วไม่ทิ้งกรรมฐานจะยืนเดินนั่งหรือทำอะไรก็ไม่ทิ้งพุทโธเรียกหาพุทโธอยู่ทุกๆขณะจิตสติก็แนบแน่นขึ้นสมาธิก็เกิดขึ้นสติต่อเนื่องสมาธิก็เกิดขึ้นจนจิตเป็นหนึ่งเมื่อจิตเป็นหนึ่งก็ทรงสติทรงสมาธิว่างก็สำรวมมีบทนั่งสมาธิสมาธิก็แนบแน่นยิ่งขึ้นไป
ว่างก็เด่นกลมสมาธิก็แนบแน่นขึ้นไปจนครูบาอาจารย์หลายๆท่านจนติดสมาธิ โดยมากมักติดสมาธิแต่ติดแบบนี้เป็นสิ่งที่ดีไม่ได้เสียหายอะไรเพราะจิตสงบเยือกเย็นจะยืนเดินนั่งทำอะไรจิตก็สงบเยือกเย็นก็ติดไปจิตใจก็มีแต่ปรารภความเพียรนี่ท่านที่รู้จักหนทางที่จะดำเนินไปเพื่อความดับความทุกข์ท่านก็จะรู้จักเอาความสงบมาใช้โดยมากที่ท่านศึกษาครูบาอาจารย์และรู้หนทางการประพฤติบัติแล้วท่านก็รู้จักว่าจะทำสมาธิให้มันเกิดขึ้นก่อน เมื่อความสงบของจิตเกิดขึ้นก็จะใช้สติปัญญาเนี่ยหาทางละกิเลสหรือทำลายกิเลสเป้าหมายคือละความโลภให้สิ้นจากจิตละความโกรธความอาฆาตพยาบาทให้สิ้นจากจิตละความยึดมั่นถือมั่นตัวตนหรือกิเลสตัณหาความยินดีในกามทั้งหลายให้สิ้นไปจากจิตถึงแม้ว่าท่านติดสมาธิท่านก็ติดจิตใจปรารภความเพียรเพื่อที่รอจังหวะเมื่อจิตทรงสมาธิก็จะมาจัดการกับกิเลสเพราะจะมีสติที่เข้มแข็งมากเมื่อสติย้อนกลับมาดูจิตก็จะเห็นแหล่งเกิดกำเนิดของกิเลสตัณหาเพราะกิเลสนั้นออกมาช่องเดียวเริ่มต้นออกมาก็ออกมาจากจิตนี่แหละเอาสติมาเฝ้าดูจิตกิเลสอย่างหยาบคือความโลภเกิดขึ้นสติปัญญาก็จะเห็นและมีอุบายปัญญาที่จะพิจารณากั้นกองละความโลภออกไปโดยเฉพาะพระเรายิ่งง่ายเพราะสละการแสวงหาวัตถุสิ่งของทรัพย์สมบัติภายนอกออกมาแล้วแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องปัจจัยทั้ง4ประการอย่างที่พูดในเบื้องต้นกิเลสตัณหาก็จะออกมาเรื่องใกล้ๆตัวที่เราอาศัยอยู่นั่นแหละเรื่องเหมือนเรื่องเล็กน้อยเหมือนไม่มีอะไรมากแต่ก็เป็นกิเลสตัณหาถ้าเราอยากจะได้เครื่องนุ่งห่มจีวรเครื่องอาศัยต่างๆอย่างประณีตอย่างละเอียดตามกิเลสตัณหาตามความอยากก็เป็นกิเลสถ้าเราอยากมีกิเลสตัณหาอยากฉันพัตตาหารที่เลอเลิศด้วยรสชาติต่างๆนั่นก็เป็นกิเลสถ้าเราอยากอยู่ในเสนาสนะที่ดีก็เป็นกิเลสถ้าเราห่วงร่างกายมากนักในการรักษาร่างกายจนไม่รู้จักจบสิ้นทุกทีก็เป็นกิเลสเรื่องอย่างหยาบสำหรับคนที่จิตหยาบก็จะไม่เห็นแต่เรื่องหยาบๆถ้าคนจิตละเอียดก็จะเห็นแล้วก็จะหาทางที่จะพิจารณาละความยึดมั่นถือมั่นในความยินดีในจีวรอาหารการขบฉันเสนาสนะเภสัชยารักษาโรค สำหรับผู้ปฏิบัตินั้น ถ้าจิตยังไม่ละเอียดนักก็เป็นเรื่องที่ละเอียดในปัจจัย4แต่จิตของผู้ที่ละเอียดก็จะเป็นเรื่องที่หยาบเป็นเรื่องเล็กน้อยทำยังไงจึงทำให้จิตเป็นเวขาในปัจจัยทั้ง4นั่นแหละทำจิตที่เป็นเวขาก็พิจารณาให้เห็นความเป็นธาตุให้เห็นความเป็นธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟถ้าจิตมันเห็นความเป็นธาตุของปัจจัยทั้ง4ถ้าจิตพิจารณากายในกายเห็นความเป็นธาตุของร่างกายจิตก็เป็นเบิกขาเองไม่มีความยินดียินร้ายมุ่งกระทำความเพียรทำจิตให้สงบและค้นคว้าหาทางที่จะทำลายกิเลสในจิตสติซึ่งเข้มแข็งจึงจะเห็นกิเลสในจิตความโลภเกิดขึ้นก็เห็นถ้ามีสติเฝ้าดูจิตอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พิจารณาละไปเรื่อยๆละให้น้อยลงไป
ระมัดระวังรู้จักทวนกระแสของกิเลสต้องรู้จักมีอุบายที่ฉลาดอยากได้งี้บางทีก็หัก ไม่เอา ฝืนนักบวชนักประพฤติบัติท่านก็ฝืนมาอยากฉันหาดีๆ มีสติเฝ้าดูจิตเห็นมันอยากมากก็ไม่ฉันหรือฉันแต่น้อย นั่นก็รู้จักพลิกแพงเนี่ยมันแก้กิเลสทวนกิเลสหักอยากฉันมากก็ไม่เอาอันนี้ไม่ค่อยอยากฉันก็ฉันมันบ้าง แต่น้อยเนี่ยมันต้องฉลาดที่จะแก้ไขต้องดัดแล้วแต่อุบายปัญญาของแต่ละบุคคลที่จะผลิตขึ้นมาที่จะละความยินดีในปัจจัยทั้งสี่แล้วมุ่งหวังที่จะละความโลภไปเรื่อยมันก็บางไปเรื่อยถ้าไม่ต้องการอะไรถ้าพูดถึงในชีวิตของพระเนี่ยให้อยู่ณปัจจุบันมีวันหนึ่งกับคืนหนึ่งที่มีชีวิตอยู่ที่เป็นอยู่ไม่ต้องมีพรุ่งนี้ไม่ต้องมีอาทิตย์หน้าไม่ต้องมีเดือนหน้าหรอกพิจารณามรณานุสติทุกๆวันนั่นจะทำให้เรามีสติอยู่ณปัจจุบันเราจะตัดความกวนใจทุกสิ่งทุกอย่างสติที่กลับมาอยู่ณปัจจุบันนะจะเห็นจิตเห็นกิเลสได้ชัดถ้าสติกับจิตไม่อยู่ณปัจจุบันวิ่งไปกับอารมณ์ความนึกคิดปรุงแต่งเรื่องอดีตมันก็รู้ไม่เท่าทันอารมณ์สติที่ไม่อยู่ณปัจจุบันวิ่งไปกับจิตปรุงแต่งไปเรื่องอนาคตเมื่อวิ่งตามกิเลสก็ไม่ทันกิเลสก็รู้ไม่เท่าทันกิเลสถ้ามีสติตั้งมั่นอยู่ณปัจจุบันกิเลสโผล่ขึ้นมาก็เห็นมีปัญญาละแม้ความโกรธความไม่พอใจก็ตามมีอยู่ภายในจิตใจของเราทุกคนแต่ถ้าเราต้องการละต้องตั้งใจที่จะละถ้าไม่ตั้งใจที่จะละความโกรธความไม่พอใจจิตเรานี่แหละจะยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความโกรธคือรู้ไม่เท่าทันอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นจิตเราก็วิ่งตามเป็นอันหนึ่งเดียวกันกับอารมณ์เลยเรียกว่าเป็นเนื้อเดียวกันจิตกับอารมณ์เมื่อเป็นเนื้อเดียวกันก็แสดงอาการที่จะรุนแรงขึ้นตามกำลังกิเลสที่หมุนตัวไปกิเลสนั้นมีกำลังหมุนตัวไปเหมือนพายุนั่นแหละถ้าเปรียบเทียบเหมือนพายุทอร์นาโดพายุไต้ฝุ่นพายุอะไรที่รุนแรงอารมณ์ที่หมุนตัวไปพาจิตให้หมุนตัวไปเคว้งคว้างไปกับอารมณ์แล้วถ้าไม่รู้จักทำลายหรือไม่รู้จักเบรกไม่รู้จักตัดไม่รู้จักละก็จะก่อตัวให้รุนแรงขึ้นเรื่อยๆรุนแรงมากที่สุดก็ทำลายกันได้เลยทำลายชีวิตกันได้ด้วยอำนาจของความโกรธความอาฆาตพยาบาท เพราะนั้นต้องตั้งเป้าหมายว่าเราจะไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้นแล้วต้องมีสติรู้เท่าทันเมื่อความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นเมื่อมีสติรู้เท่าทันก็ยังไม่พอต้องมีอุบายปัญญาที่จะละอารมณ์ความโกรธออกไปจากจิตโดยธรรมชาติของจิตที่หลงไปกับอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจอุบายที่จะแก้อารมณ์ความโกรธความไม่พอใจคือการเจริญเมตตาการเจริญเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์สรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นการแก้อารมณ์ความโกรธความอาฆาตพยาบาทโดยตรงถ้าเราเจริญเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอยู่เสมอในทุกๆวันจิตของเราจะสงบเย็น
เพราะพลังของความเมตตาอยู่ภายในจิตของเราก็จะเปลี่ยนจากความร้อนภายในจิตให้เป็นความเย็นเกิดขึ้นความเย็นที่เราเจริญเมตตาอยู่เสมอเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ต่อต้านอารมณ์ความร้อนของความโกรธความไม่พอใจซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตเราถ้าเรามีสติไม่ทันจิตเราก็วิ่งไปกับอารมณ์แล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าเรามีสติหรือไม่มีโดยมากไม่มีสติเพราะจิตเราเล่นไปกับอารมณ์หลงไปกับอารมณ์แล้วเมื่อจิตยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์เต็มที่แล้วก็ปล่อยวางไม่ได้เมื่อปล่อยวางไม่ได้จิตก็เป็นทุกข์มีความเล่าร้อนอยู่ในจิตมีความทุกข์อยู่ในจิตอยู่เสมอแล้วเราจะทำลายยังไงจะละกิเลสยังไงถ้าเราเก็บอารมณ์นั้นไว้มีความโกรธมีความไม่พอใจจิตก็หลงเก็บไว้เป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีไม่ได้แก้อะไรเลยไม่ได้ละอะไรเลยการทำสมาธินั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้ต่อเนื่องเพื่อให้จิตมีกำลังมีความสงบเกิดขึ้นสติจึงจะเข้มแข็งเมื่อมีสติที่จะควบคุมจิตจิตก็จะไม่วิ่งไปกับอารมณ์แม้อารมณ์เกิดขึ้นสติสมาธิซึ่งทรงตัวแม้อารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นจิตก็จะไม่วิ่งตามในเบื้องต้นนั้นกระแสจิตอาจจะวิ่งไปกับอารมณ์ 20% 30% ก็ตามแต่ 70% นั้นจะอยู่ณปัจจุบันและเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นและจะมีปัญญาพิจารณาละทำลายอารมณ์ละปล่อยวางอารมณ์ที่ 20% 30% ที่หลงไปกับอารมณ์ก็จะกลับมาอยู่กับจิตรวมเป็น 100% เหมือนเดิมวิ่งกลับมารวมกันอยู่ที่จิตเป็นหนึ่งอยู่ณปัจจุบันนั้นจริงๆแล้วสติเนี่ยเป็นทางสายเอกการเสริมสร้างกำลังของสตินั้นก็คือทำสติมันต่อเนื่องเมื่อสมาธิความสงบเกิดขึ้นจิตจะรวมเป็นหนึ่งเป็นเอกตาโลมิกตาจิตถ้าสงบละเอียดเข้าถึงสมาธิที่ละเอียดก็ยิ่งเป็นผลดีต่อบุคคลนั้นจิตจะว่างจากอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงจิตเข้าสู่ความสงบจิตเป็นหนึ่งเนี่ยจิตสงบเมื่อจิตถอนจากความสงบเราก็จะเห็นชัดว่าสติเข้มแข็งมากมีพลังมากจะเห็นจิตแยกออกจากอารมณ์ชัดเจนเมื่อเห็นจิตออกจากอารมณ์ชัดเจนเมื่อเราเห็นกิเลสคือความโลภปัญญาก็จะเข้ามาช่วยทำลายหรือละอารมณ์แล้วแต่อุบายแยบคายของแต่ละบุคคลแล้วว่าจะผลิตอุบายปัญญายังไงที่จะละความโลภหรือสติปัญญาคมก็จะเห็นความไม่เที่ยงความเกิดดับของอารมณ์เมื่อสติปัญญามีกำลังก็เห็นอารมณ์ความโกรธหรือความไม่พอใจสติปัญญาก็จะมีปัญญาพิจารณาละเพราะในทุกๆวันเจริญเมตตาเป็นปกติการละอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจก็เลยละได้ง่ายเพราะจิตมีกำลังของเมตตาเป็นพื้นฐานอยู่ในจิตเพราะเจริญเมตตาอยู่เสมอทำให้จิตหรืออารมณ์นั้นอ่อนตัวลงละอารมณ์ได้ง่ายเมตตาแล้วก็ไม่รู้จะโกรธทำไมสงสารโกรธเขาเราก็เป็นทุกข์ก็ไม่รู้จะเก็บความโกรธไว้ทำไมสำหรับนักปฏิบัติถ้าเก็บความโกรธไว้ก็ถือว่าโง่ที่สุดเพราะเราปฏิบัติเพื่อที่จะละความโกรธแต่ดันเก็บไว้ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมเก็บขยะเก็บของที่มีโทษ
เก็บของที่เป็นพิษภัยต่อจิตใจของเราเราก็ต้องหาทางละสละสิทธิ์ที่จะละความโกรธความไม่พอใจไปจากจิตใจเราเรื่อยนี่เลยเป้าหมายที่เราจะละที่เราทำลายสติที่ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันจึงจะเห็นจิตเห็นอารมณ์ชัดเห็นอารมณ์แยกจากจิตและมีปัญญาที่จะพิจารณาละอยู่เสมอทุกๆขณะจิตอารมณ์ที่หยาบคือความพอใจความพอใจในอะไรในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นแหละอารมณ์ที่หยาบที่พูดทั้งฝนนี้อารมณ์ที่หยาบทั้งสิ้นแต่ก็เป็นอารมณ์ที่ละเอียดสำหรับคนที่จิตหยาบถ้าสติสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันแม้อารมณ์ความพอใจเกิดขึ้นเราก็จะมีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจิตก็จะปล่อยวางเมื่อจิตปล่อยวางอารมณ์จิตก็ว่างจากอารมณ์มีสติอยู่ณปัจจุบันแม้อารมณ์ความไม่พอใจเกิดขึ้นในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆก็ตามถ้าสติสมาธิทรงตัวก็จะเห็นอาการของจิตเกิดขึ้นแล้วดับไปจิตก็ว่างอีกเพราะอารมณ์มันดับไปจิตก็ว่างสติที่อยู่ณปัจจุบันนะจะเห็นกิเลสทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายในจิตแล้วก็มีความอดทนมีความเพียรละกิเลสอย่างหยาบไปเรื่อยๆละความโลภให้มันน้อยลงไปละความโกรธให้มันน้อยลงไปนักปฏิบัติต้องรู้เท่าทันอารมณ์ความโลภเกิดขึ้นก็ต้องรู้เท่าทันณปัจจุบันและละได้ณปัจจุบันอารมณ์ความโกรธเกิดขึ้นในปัจจุบันก็ละได้ในปัจจุบันละได้ในขณะจิตนั้นจะกี่ขณะจิตก็แล้วแต่จะกี่นาทีก็แล้วแต่ต้องละให้ได้เพื่อจะต่อสู้กิเลสได้จะเกิดความยินดีในกามทั้งหลายเกิดความพอใจไม่พอใจในรูปสิ่งรสสัมผัสก็ตามเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นสติปัญญาต้องทันและละและทำลายได้ในขณะจิตนั้นอาจจะนานหน่อยครึ่งนาทีนาทีสองนาทีสามนาทีก็แล้วแต่ต้องทำการที่จะทำลายกิเลสทำลายอารมณ์นั้นให้ออกไปจากจิตของเราในปัจจุบันไม่ข้ามวันข้ามคืนด้วยถ้าสติปัญญาคมเพราะสติปัญญานั้นก็เหมือนธรรมจักรที่หมุนไปที่ตัดกิเลสคือตัดอารมณ์ทุกๆขณะจิตนี่แหละการทรงตัวของศีลสมาธิและปัญญารวมตัวอยู่ที่จิตทรงตัวเป็นปกติสติปัญญาก็จะหมุนไปหมุนไปตัดกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตความโลภเกิดขึ้นก็ตัดคือละออกไปให้น้อยลงความโกรธเกิดขึ้นก็ตัดสติปัญญาเป็นตัวตัดเป็นธรรมจักรที่หมุนไปหมุนไปเพื่อตัดอารมณ์ตัดกิเลสตัดไปเรื่อยๆนั่นก็น้อยลงไปน้อยลงไปความยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นสติปัญญาก็เห็นก็พิจารณาร่างกายจะพิจารณาการ32ส่วนใดส่วนหนึ่งร่างกายหรืออนุโลมปฏิโลมให้ทั่วถึงแล้วแต่จริตนิสัยฝึกซ้อมในการพิจารณาให้แคล้วคล่องชำนาญในการพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังหรือกระดูกหรือการ32ก็แล้วแต่ฝึกซ้อมพิจารณาให้แคล้วคล่องชำนาญเป็นอาวุธที่จะต่อกรกับความยินดีในกามทั้งหลายถ้าจิตมันเห็นความเป็นปฏิกูลมันก็ปล่อยวางปล่อยวางทั้งรูปภายนอกปล่อยวางทั้งรูปภายในไปเรื่อยๆหรือถนัดพิจารณาสุภาพกรรมฐานก็กำหนดไปฝึกซ้อมกำหนดรูปภายนอกให้เห็นเป็นสุภาพกรรมฐานหรือรูปภายในคือกายเราเองให้เห็นเป็นสุภาพกรรมฐานถ้าไม่มีสมาธิก็กำหนดไม่ได้พิจารณาไม่ได้เพราะจิตไม่เห็นไม่มีกำลังถ้าจิตมีสมาธิเป็นบาดฐานแห่งสติปัญญาในการพิจารณาก็ฝึกซ้อมในการพิจารณาให้แคล้วคล่องให้ชำนาญในการพิจารณาสุภาพกรรมฐานนั้นก็ตัดทำลายอารมณ์ความยินดีในกามทั้งหลายอารมณ์ความยินดีในกามทั้งหลายแม้นเกิดขึ้นเรากำหนดสุภะมันก็หาย
มันเป็นเครื่องแก้กันเพราะจิตเห็นความเป็นปฏิกูลความเน่าเปื่อยผุพังไปจิตก็ไม่เกิดความยินดีเมื่อไม่เกิดความยินดีความยินดีก็ดับลงไปความยินร้ายก็ดับลงไปจิตก็เป็นกลางเป็นเบกขามันเป็นตัวแก้กันแต่เราสามารถสร้างอสุภกรรมฐานขึ้นมาได้ไหมล่ะผู้ที่จะสร้างอสุภกรรมฐานขึ้นมาได้ก็ต้องทรงสมาธิและกำหนดพิจารณาให้แคล่วคล่องก็เกิดความชำนาญจะกำหนดเมื่อไหร่ก็ได้จะกำหนดอสุภะภายนอกก็กำหนดได้จะกำหนดอสุภะภายในก็กำหนดได้แล้วกิเลสมันจะไปเหลืออะไรทำลายรูปที่จะก่อเกิดกิเลสตัณหาอยู่เสมอจิตมันก็เลยว่างมันวางจากความยินดีในกามทั้งหลายเนี่ยเราก็เพียรพิจารณาไปก็ปล่อยวางหรือจะถนัดพิจารณาธาตุกรรมฐานพิจารณาแยกร่างกายคนเราหรือตัวเราหรือร่างกายบุคคลอื่นให้จิตเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟถ้าเราแยกธาตุในร่างกายเราร่างกายบุคคลอื่นถ้าจิตเราเห็นเป็นธาตุน้ำในร่างกายคนถ้าจิตเราเห็นเป็นธาตุดินถ้าจิตเราเห็นเป็นธาตุไฟถ้าจิตเราเห็นเป็นธาตุลมมันจะเกิดกิเลสตัณหาไหมในการเห็นเป็นธาตุแล้วกิเลสตัณหาจะเกิดไหมถ้าจิตมันเห็นเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติมันจะเกิดกิเลสตัณหาได้อย่างไรเพราะมันทำลายความยินดีนี่คือการใช้สติปัญญาพิจารณาแต่สติปัญญานี้มันมีฐานของศีลสมาธิปัญญารองรับรวมเป็นหนึ่งเดียวอยู่ที่จิตสติปัญญาเลยคมตัดกิเลสได้ตลอดเวลาคือตัดอารมณ์ได้ตลอดเวลาทุกๆขณะจิตความแคล่วคล่องชำนาญจึงบอกว่ารับมีดบ้างไหมมีดมันทื่อมันตัดกิเลสไม่ขาดตัดอารมณ์ไม่ขาดเพราะไม่ค่อยได้รับมีดกันการรับมีดก็คือการทำสมาธิการเอามีดไปฟันเถาวัลย์กิ่งไม้มันขาดหั่นเนื้อหั่นผักให้เข้าก็คือการใช้สติปัญญาพิจารณาทำลายกิเลสพิจารณาแล้วก็พักกลับมาพักจิตในความสงบเนี่ยพิจารณาปล่อยวางไปแต่ละขณะแล้วเราก็ปรารภความเพียรว่างก็นั่งสมาธิว่างก็เดินกรมจิตก็ยิ่งทรงสมาธิแนบแน่นขึ้นกำลังก็มากขึ้นตลอดที่จะทำลายกิเลสมันเป็นอย่างนี้มันหมุนตัวไปหมุนตัวไปหมุนตัวด้วยธรรมหมุนตัวด้วยธรรมจักรหมุนตัวเข้าไปประหัตประหารกิเลสที่มันมีอยู่ภายในจิตตั้งแต่กิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดก็ถูกตัดไปเรื่อยๆถูกทำลายไปเรื่อยเพราะมันทรงตัวของสมาธิและปัญญามันเป็นอย่างนั้นมันจึงจะเข้าไปทะลุทะลวงหรือทำลายกิเลสได้ถ้าศีลไม่ทรงตัวสมาธิไม่ทรงตัวสติปัญญาไม่ทรงตัวอริยมรรคไม่มีกำลังกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงมันก็มีกำลังมากกว่ามันก็ชนะไปแต่ถ้าศีลสมาธิปัญญาเข้มแข็งกิเลสมันก็กลัวความโลภความโกรธความหลงก็มันก็หนีหายไปหรือไม่หนีสติปัญญาก็ทำลายตัดกิเลสไปเรื่อยๆเนี่ยถ้ามันไม่หนีมันคิดจะต่อสู้สติปัญญาก็ทำลายไปเรื่อยถ้าโผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ทำลายไปเรื่อยมันก็ต้องหลบซ่อนหาอุบายที่จะให้เหนือกว่าเราที่จะกลับมาแก้แค้นที่จะกลับมาถล่มให้จิตเราฟุ้งซ่านให้เราขี้เกียจท้อถอยให้เกิดความเบื่อหน่ายไม่ประลบความเพียร นั่นแหละอุบายกิเลสนะที่จะทำลายจิตเคยเดินกรมเคยนั่งมาที่ก็ไม่นั่งนั่นแหละมันก็มีข้ออ้างไปตลอดเรื่องกิเลสตัณหามันก็หลอกจิตของเราไปเรื่อยๆเราคิดจะจัดการกับกิเลสกิเลสมันก็จัดการกับจิตของเราเหมือนกันบางคนถ
ถูกกิเลสครอบงำก็ไม่สามารถที่อยู่ได้ตลอดรอดฝั่งในเพศของสมณะเนาะกิเลสก็หลอกเอาไปให้เห็นว่าการแสวงหาความสุขทั้งโลกเป็นสิ่งที่เลิศเลอเป็นสิ่งที่น่าพิสมัยนั่นแหละกิเลสมันก็กิเลสก็มีอุบายปัญญาของมันเหมือนกันปัญญากิเลสที่มันจะทำลายจิตของสัตว์ทั้งหลายให้ย่อยยับให้พินาศให้ติดอยู่ในโลกนี้ติดในวัฏสงสารอันยาวนานไม่มีที่สุดให้ไปสร้างภพสร้างชาติพระพุทธเจ้าท่านมีแต่ลือเรือนลือเสาลือทุกสิ่งทุกอย่างลือจนไม่เหลืออะไรกิเลสตัณหาก็สร้างภพสร้างชาติไม่ได้พอท่านถอนหมดแล้วถอนจากกิเลสตัณหาดับความโลภดับความโกรธดับความหลงเจ้าก็สร้างโครงเรือนสร้างเรือนอีกไม่ได้ต่อไปนี่แหละผู้มีปัญญาเขาก็มุ่งหวังที่จะทำลายกิเลสในทุกๆขณะจิตในทุกๆวันเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายพึงพยายามเอาบายเกิดศรัทธาในการกระทำความเพียรในทุกๆวันจะยืนเดินนั่งทำอะไรก็ให้มีสติหน่อยสำรวมทุกสิ่งทุกอย่างสำรวมกายวาจาด้วยศีลธรรมวินัยสำรวมจิตเราด้วยสมาธิให้พยายามต่างคนต่างสำรวมจิตใจตัวเราเองดูกิเลสในใจเจ้าของไม่ต้องสนใจบุคคลอื่นแต่ถ้าเห็นหมู่คณะพระใหม่หรือพระเก่าทำอะไรไม่ถูกต้องก็แนะนำตักเตือนกันได้ให้โอกาสซึ่งกันและกันมีเมตตาต่อกันน้องชายเตือนพี่ชายพี่ชายเตือนน้องชาย เตือนด้วยวาจาที่ดีมีสติในการพูดอย่าส่อเสียดกันอย่าพูดเสียดแทงจิตใจกันจิตของเราไม่ชอบให้ใครมาพูดมาด่ามาว่าหรือพูดส่อเสียดเราก็ไม่พูดกับคนอื่นเหมือนกันเราก็พูดแต่วาจาที่ดีพูดแต่น้อยพูดแต่จำเป็นนี่คือการสำรวมสำรวมวาจานักปฏิบัติต่างคนต่างเร่งรัดภาวนานี่ก็เข้ามากลางภาษาแล้วเวลาผ่านพ้นไปมันเรียกกลับคืนมาไม่ได้เดือนครึ่งภาษาเดือนครึ่งมันก็ออกภาษามันแป๊บเดียวแต่ออกภาษาก็ยังไกลนะเดือนครึ่งให้มีสติปัจจุบันแต่ถ้าสมมุติมันแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ถึงเดี๋ยวก็กระถินเดี๋ยวก็สิ้นปีเดี๋ยวก็ปีใหม่เวลามันเปลี่ยนไปเร็วมันหมดไปเร็วชีวิตของเราก็ชราไปเรื่อยๆสั้นเข้าไปเรื่อยๆสั้นไปสู่มรณะนี่แหละไม่ช้าก็เร็วร่างกายนี้ต้องแตกงั้นเราอย่าประมาทรีบเร่งปรารภความเพียรอยู่ทุกๆวันพิจารณามรณานุสติทุกๆวันเพื่อกระตุ้นเตือนจิตใจเรานั้นไม่ให้ประมาทเพราะฉะนั้นให้ต่อสู้กิเลสในใจเจ้าของอย่าสนใจเจียบุคคลอื่นให้เพ่งดูจิตใจเรา 90% ดูภายนอกหรือได้ยินภายนอกนั้นก็แค่ 10% เท่านั้นแหละนั่นแหละคือการปฏิบัติแต่ถ้าเราดูภายนอก 90% ดูจิตใจ 10% ก็ไม่สามารถชนะกิเลสได้ดูภายนอก 70% ดูภายใน 30% ก็ไม่สามารถชนะกิเลสได้เพราะจิตส่งออกมากเกินไปหลงไปกับกิเลสตัณหาเพราะเราต้องคิดว่าเราจะทำอย่างไรจึงจะทำให้จิตเราสงบเป็นสมาธิถ้าเราเป็นผู้ซึ่งนอนมากก็ขาดสติสติก็ไม่ต่อเนื่องถ้าเราเป็นผู้ซึ่งฉันมากเราก็ขี้เกียจเราก็จะขี้เกียจปรารภความเพียรเราก็จะกินมากนอนมากทำความเพียรน้อยอันนี้ทางของกิเลสทางของผู้ปฏิบัตินั้นนอนน้อยฉันน้อยทำความเพียรมาก
ทางของผู้ที่ปฏิบัติที่จะต่อสู้กิเลสเขาไม่ห่วงการนอนไม่ห่วงการกบฉันแต่ห่วงการภาวนาว่าจะภาวนายังไงจึงจะทำให้จิตสงบทำจิตให้สงบได้แล้วจะทำยังไงจึงจะทรงสมาธิทรงสมาธิได้แล้วทำยังไงจึงจะทำลายกิเลสหรือละกิเลสไปในจิตใจของเราได้ให้มันน้อยลงไปเรื่อยเมื่อน้อยไปเรื่อยจะทำยังไงให้มันหมดไปเขาจะมุ่งไปเรื่อยก้าวเดินไปข้างหน้าเรื่อยมุ่งที่จะประหัตประหารกิเลสถ้าไม่แคล้วคล่องว่องไวในขบวนการลบหรือยุทธวิธีในการลบที่จะต่อสู้กับกิเลสกิเลสก็เอาชนะครอบงำจิตใจเราไปตลอดกาลนานไม่มีที่สุดในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นพวกเราพอสมควรก็ขอยุติเพียงเท่านี้ธัมมยังโววาทกถาสาธุการังทัทธามะเตสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาถ้าเราเคยมีปัญหาเรื่องการภาวนาบ้างไหมเวลาถามมันพระไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่เวลาว่างๆก็พักไปเวลาเรื่องส่วนตัวเราเนี่ยเวลาเราอยู่ส่วนตัวช่วงเช้าเราอยู่ส่วนตัวบางทีก็นั่งสมาธิห้องพระบางทีก็ทำธุระพระก็ไปถามไม่ถูกเวลาต่อไปนี้ใครมีปัญหาอะไรให้ถามมันพระนะถ้าไม่ถามก็ไม่ต้องมาถามให้โอกาสมันพระ8ค่ำ15ค่ำนอกนั้นก็วันปกธรรมดาก็พระที่มีหน้าที่การงานเวลาฉันน้ำปณะเราฉันน้ำปณะก็มาถามได้แต่พระที่จะถามปัญหาเรื่องการภาวนาให้ถามพระเพราะว่าจะเป็นประโยชน์ถามเสร็จแล้วเกิดปัญหาตรงกันก็ตอบทีเดียวคนอื่นได้ฟังก็ได้ประโยชน์ด้วยอันนี้บางทีเวลาส่วนตัวของอาจารย์เราก็เข้าไปถามมันไม่ถูกเวลาโมกวัตถึงเช้าหนอกษาโมกวัตก็อย่าพูดเดี๋ยวคุยได้ห้ามขีดเขียนได้ไหวอ่ะจะมีงานอะไรไหมที่ต้องเกี่ยวข้องกับโมฮะทำไฟเสียงไม่ต้องคุยกับคนอื่นเหรอโมกวัตก็รู้จักสำรวมของเรารักษาสัจจะความตั้งใจที่จะมุขวัตรก็อย่าคุยนั้นพระเราก็อย่าชวนคุยต่างคนต่างภาวนาจะให้ทราบว่าท่านจะมุขวัตรช่วงนี้ไม่มีอะไรก็เลิกประชุมกัน